วัสดีครับพี่เจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอชมรถหน่อยนะครับเชิญครับผมตัวนี้เห็นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะฮะครับคันนี้รถอะไรครับเนี่ยเป็นนิสสัน Safari G60 ครับนิสสัน Safari G60 รหัส G60 รหัส G60 ครับบอดี้ G60 ครับมีสักกี่คันในบ้านเราครับที่เคยผ่านตาก็จะมีพวก4ประตูแวนจะมีมากครับแต่ตัว3ประตูตัวนี้ผมไม่เคยเจอครับนี่ถ้าผมบอกว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยนี่จะมีใครมาทักท้วงมั้ยถ้าคนที่มีอยู่แอบมีอยู่เขาก็คงต้องแย้งบ้างครับถ้าเขาแอบไว้เขาอาจจะไม่เปิดตัวก็ได้ใช่ครับผมพี่เจ๋งก็จะมีเป็นเจ้าของรถที่มีคันเดียวในประเทศไทยครับผมมันจะเป็นรถแวนรถแวนครับคือถ้าตอนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า SUV นะตรงแบบนี้นะแต่ถ้ารถปีเก่าๆอย่างพวก FJ นะฮะอย่างพวกไอ้สเกา800ครับทรงแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าทรงแวนครับผมนะแล้วก็จะมีถ้าถอดหลังคาออกก็จะเป็นกระบะครับนะครับแล้วในรุ่นแวนเนี่ยรุ่นแวนแบบพี่เจ๋งเนี่ยจะมี4ประตูกับ3ประตูครับของพี่เจ๋งมัน3ประตู3ประตูครับ3ประตูด้วยกันเนี่ยแบบเดียวกันยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นครับผมเคยเห็นได้4ประตูเคยเห็น4ประตูครับ4ประตูนี่เห็นเยอะมั้ยครับผมเพิ่งเห็นมา2คันครับคือพี่เขาเข้ามาทักว่ารถสวยดีรถนิสสันซาฟารีเหมือนกันแต่ของเขาเป็น5ประตูครับรถเท่มากเลยฮะครับผมนี่ถ้าเล่นกันก็ต้องเล่น3ประตูนะโอ้นี่น่าจะราคาดีนะครับเขาจะถามว่าราคาดีมั้ยมันอยู่ที่คนขายมากกว่าครับคนขายมันเหมือนพระสมเด็จพระสมเด็จมันอยู่ที่ราคาตั้งที่ใจคนขายครับนี่ครอบครองมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับแล้วเจ้าของเดิมขายได้ไงเนี่ยพอดีพี่เขารู้จักกันเราไปขอเขาแบ่งเขามาคือเหมือนประมาณว่าเขามีอยู่แล้วแล้วเราเขาบอกว่ารถสวยดีนะครับผมก็เลยไปขอบอกว่าเดี๋ยวผมขอเอาไปดูแลละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ10ปีที่แล้วที่รับมาสภาพรถเป็นยังไงครับรถยังไม่ได้แหนบจะอยู่ด้านล่างครับแหนบรถจะอยู่ด้านล่างแล้วเรามาปรับเปลี่ยนขึ้นมาบนคานครับอ๋อครับเมื่อกี้คุยกับพี่เจ๋งนะพี่เจ๋งบอกว่าพื้นฐานรถเนี่ยช่วงล่างก็จะเป็นคานแข็งแหนบหน้าหลังอยู่แล้วครับใช่ครับแต่นี้เทิร์นเพาเทิร์นเพาครับครับจะมีเซ็ตช่วงล่างด้วยเซ็ตช่วงล่างครับเซ็ตที่อู่4000ดีเซลนะครับใช่ครับ4000ดีเซลเซ็ตนี่คือเซ็ตอะไรฮะทําอะไรครับพี่บอยไปจัดองศาใหม่เขาจัดองศามาแล้วปรับองศาให้มันขับง่ายขึ้นแล้วก็โชคเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนตามสไตล์ที่4000เขาคิดว่ารถคันนี้เหมาะกับช่วงล่างแบบนี้ครับครับครับตัวรถใหญ่มากนะรถค่อนข้างใหญ่นะครับตัวบอดี้นะฮะแล้วก็พวกบอดี้พาร์ทเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ครับพอดีเราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีตรงไหนผิดเพี้ยนเราก็จะไปปรับปรุงใส่ใหม่ครับคลาสสิกมากครับสีนี่มาอยู่แล้วหรือว่าสีนี้พี่บอยเป็นคนจัดเหมือนกันครับสีสัมพันธ์เป็นคนจัดให้ครับสีนี้ได้คลาสสิกมากพอดีเรามองในเรื่องของสีก็คือโทนเหมือนทหารอเมริกันทะเลทรายครับครับมันจะออกเป็นโทนนี้ครับพอรถพวกนี้เดิมจะวิ่งอยู่ที่ออสเตรเลียนำเข้าจากออสเตรเลียครับแล้วช่วงนี้ถ้าตอนนี้ก็คือถ้าอย่างถ้ามีมากก็คือแถวตะวันออกกลางครับตะวันออกกลางเขาก็จะไปจัดวิ่งในทะเลทรายครับมันใช้ในพวกสงครามใช่ไหมใช่ครับพวกทหารฐานครับเพราะว่าเครื่องเขาจะใหญ่เครื่องจะอึดครับผมถามข้อมูลตัวรถกับพี่เจ๋งเมื่อกี้นะฮะว่ามีขายในบ้านเราตอนไหน พี่เจ๋งผมจะไม่ใช่รถใหม่ที่นำเข้ามาไม่ใช่รถใหม่คือเป็นรถนำเข้าจริงแต่เป็นรถมือสองใช่ครับตอนแรกผมนึกว่ามีแบบหน่วยงานราชการที่เขาสั่งเข้ามาแล้วก็เอาออกประมูลไม่ใช่แบบนั้นไม่มีไม่ใช่แบบนั้นครับก็คือนำเข้าจากออสเตรเลียโดยตรงเลยครับจากข้อมูลที่ผมไปศึกษามานะครับครับครับก็ต้องถามคนเล่นนี่แหละหลังคามันต้องเป็นสีดำแบบนี้เลยใช่ไหมมันจะต้องตัดเป็นทูโทนครับเดิมของเขาหลังคาจะเป็นสีขาวครับครับรถจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆนิดนึงครับแต่ทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนหลังคาต้องดำแล้วมันจะเข้ามันจะบาลานซ์กันพอดีหลังคามันสวยมากเลยผมชอบทรงหลังคามากเลยฮะซึ่งหลังคาตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดได้นะครับถอดออกได้ครับอ๋อยกออกเลยยกออกได้เลยครับเพราะว่าด้านในเหมือนมันจะมีสามารถที่จะยกออกได้แล้วก็จะเป็นรถกระบะเลยครับพวกไฟเนี่ย
ครับถ้าเกิดแตกเสียหายขึ้นมานี่จะไปหาที่ไหนครับต้องสั่งครับผมสั่งต่างประเทศ eBay อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายครับผมคุยรถเก่ามาหลายคันแล้วครับพอมี eBay นี่ชีวิตดีเลยสะดวกขึ้นเยอะครับขอดูห้องเครื่องหน่อยครับเชิญครับเดี๋ยวขอดูภายในก่อนครับได้ครับโอ้นี่น่าจะเบาะเดิมมั้งฮะเบาะเดิมเป็นผ้าครับทีนี้ไปจัดให้มันเข้ากับสีรถไปทำสีแต่ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้อันนี้เบาะเดิมครับครับเบาะเดิมแต่เราไปเปลี่ยนหนังใหม่โอ้พี่เปลี่ยนได้เนียนมากนะฮะดูอารมณ์เบาะกับภายในเนี่ยคือเข้ากับยุคของรถมากใช่ครับความรู้สึกณตอนนี้นะครับเพราะว่าคอนโซลก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คอนโซลเดิมเลยครับคอนโซลเดิมนะครับเพราะพี่ทำเบาะได้สวยมากเลยครับคือไม่โดดจากยุคของมันเลยไม่จะไม่ให้โดดมากครับนะฮะคอนโซลรถเก่าก็จะเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมครับประมาณนี้เลยเท่มากเป็นเบาะกี่แถวครับสองแถวครับด้านหน้า1แล้วก็ตรงกลาง1ครับครับพี่เปิดท้ายได้ไหมเปิดได้ครับเชิญครับโอ้ครับกว้างมากเลยนะอันนี้ไซส์นี่น่าจะเท่ากับไอ้ตัว Land Rover Discovery ฮะด้านกว้างได้แต่ความยาวของ Discovery ตัวนั้นเขาจะยาวกว่าหน่อยนะอ๋อสั้นกว่าอันสั้นกว่าสั้นกว่าแต่ทรงมันดูพอดีนะครับผมทรงบาลานซ์ครับบอกว่าพับตลบได้พับตลบได้ครับต้องพับไหมฮะไม่เป็นไรครับพี่โอเคไม่เป็นไรคือชอบภายในมากเลยครับภายในพี่ไปเก็บงานใหม่ป่ะไปเก็บงานใหม่ครับเพราะหุ้มหลังคาหุ้มด้านข้างในหุ้มใหม่หุ้มใหม่ครับมันต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเมื่อปีน้ำท่วมครับเราได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่น้ำท่วมนะครับแล้วน้ำมันก็จะเข้าในรถเพราะในรถปุ๊บเดิมมันจะเป็นพรมแล้วทีนี้มันก็เละหมดก็เลยต้องบังคับให้เปลี่ยนเป็นไฟบังคับเป็นไฟบังคับครับไฟบังคับพื้นตอนแรกเป็นพรมเป็นพรมครับเป็นตอนแรกเป็นพรมแล้วไฟบังคับตอนน้ำท่วมเป็นพรมเดิมติดรถมาหรือเปล่าพรมเดิมติดรถครับโอ้ก็เสียดายเหมือนกันนะตามกาลเวลาครับครับเขาดูห้องเครื่องหน่อยครับผมจริงๆเครื่องเดิมคันนี้จะต้องเป็นเครื่องอะไรครับSD 33อยู่แล้วครับอ๋อเป็นเครื่องตัวนี้อยู่แล้วเครื่องตัวนี้อยู่แล้วครับเป็นเครื่อง6ล้อครับและนี่ก็เป็นเครื่องที่ติดรถมาติดรถมาครับอ๋อผมนึกว่าพี่วางเครื่องใหม่อ๋อไม่ได้วางครับแต่มาปรับเซตใหม่ครับโอ้โหห้องเครื่องใหญ่มากนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องตัวนี้ครับนิ่งครับแล้วแรงอึดดีมากครับพี่มีทำอะไรเพิ่มไหมครับมีไปเปลี่ยนเทอร์โบ D-Max ใส่มาครับเทอร์โบแล้วก็หัวฉีดก็ปรับใหม่แล้วก็ไอตัวรายละเอียดต่างๆที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยครับอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่ครับหนักอยู่ครับกับรถไซส์นี้ก็หนักอยู่ครับเพราะว่ามัน6 สูบกับการที่ว่าใช้งานครับมันก็กินปกติแหละครับเครื่องใหญ่มากใหญ่มากรถก็ใหญ่ด้วยนะฮะแต่ผมชอบแรงอึด8โลลิตรได้ไหมครับ11โลโอ้11โลก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แต่วิ่งไหลๆนะครับไม่ได้กดแรงแบบว่าวิ่งกดแรงแล้วก็ปล่อยไหลไปมันก็จะอยู่ประมาณ11โลพี่เจ๋งจะอยู่ในสังกัดซุ้มบางไพครับซุ้มบางไพครับมีคนถามว่าซุ้มบางไพเกิดมาได้ยังไงครับเราไปเที่ยวป่าซุ้มบางไพมันสไตล์ว่าเรามองเห็นเขาไม่เห็นเราอ๋อก็เลยชื่อบางไพก็เหมือนห้างสองสัตว์นะครับครับห้างสองสัตว์ก็คือไม่ต้องมีใครมาเห็นฉันเดี๋ยวฉันมองเองอะไรประมาณนี้ครับอ๋อผมนึกว่าพี่ๆในกลุ่มหรือว่าพี่คนที่ก่อตั้งเป็นอิสลามหรืออะไรอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะขอมารีวิวรถในกลุ่มหน่อยได้ครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ